ผมเดี๋ยวเกินจากตัวโน้ตครับผมกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการภูกิจพรามประยูนครับนี่คือไทยไฟน่านครับคุณผู้ชมครับลานกิจกรรมป่าเป๋ยเฮือนทางต่อจังหวัดน่านครับเขากลับมาแล้วครับโคตรมวยแห่งสยามครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินและก็ไดนามิกคอมมอนเรลจากTTTดูบริแคนปุ๋ยตราม้าบินบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหิน 25G และสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27มาดูประวัติทางด้านมุมข่าวครับแม่พลาดเขาม้านี่เรียนแบบแสนชัยครับ The New Man เซตแกรนเด้ครับเกิดที่วอชิงตันสหรัฐอเมริกาครับส่วนสูง167ซมน้ำหนัก68กิโลกรัมชกมา51ครั้งชนะ44แพ้5เสมอ2ครับครับผมทำอะไรครับมิสเตอร์ป๋องเปล่าครับแสนชัยเขาโดนใครเตะมาอะไรยังไงฮะเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าหลายคนอาจจะนึกว่าเป็นมุกครับแสนชัยชกมวยชนะมาทั่วโลกถูกต้องครับแล้วยังไงแพ้หมาอย่างเดียวทำไมล่ะฮะหมาหมัดเยอะขับรถชนหมา นี่ฮะดูบาดแผลครับโอ้โหไม่เคยโดนศอกแตกเออไม่เคยมีบาดแผลทั้งตัวขนาดนี้ครับผมเจอหมาเขาบอกว่าวัดใจหมาตัดหน้าวัดใจเขาว่าไงไม่ได้มาตัวเดียวนะมา2ตัวเลยนะมาคู่เจอวัดใจหมาเรียบร้อยครับผมทนหงายท้องนี่ครับบาดแผลครับโอ้น่าเห็นใจครับหรือว่าน่าสนน้ำหน้าดีนักมวยจากมหาสารคามนะครับแสนชัยครับจากอำเภอโกสุมพิสัยครับอายุ40ปีแล้วนะครับสูง163ซมน้ำหนัก68กิโลกรัมนะครับนี่คือยอดมวย2พศอีกคนนึงครับปี2542แล้วก็ปี2551ครับแล้วก็เป็นแชมป์ลุมพินีมาถึง4รุ่นด้วยกันวันนี้แม้ว่าจะมีบาดแผลที่ยังไม่หายครับเนี่ยตรงหัวไหล่ตรงแขนขวามีหน้าผากแล้วมีศอกซ้ายด้วยแต่หมดสภาพนะครับมวยโคตรมวยสารคามเจอหมาเข้าไปวัดใจหมาก็บอกผมสิวัดใจไอ้ขี่ไปมันสิออกคือมันจะวิ่งไปไหนก็ไม่รู้วัดใจมันไม่ได้พอทนปุ๊บนี่ครับสภาพเป็นแบบนี้แพ้หมาครับผมต้องยอมฮะเอ้าจะคุยใครรู้เรื่องไหนเอามาแบบนี่คืออาจารย์เขาที่เป็นคนอีสานก็เลยใช้ผ้าขาวม้าเหมือนกับแสนชัยเลยนะหงทองยิมครับหงทองยิมนี่มาจากหงทองยิมครับหงทองเล็กหงนี่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างครับรูปร่างนี่เรียกว่าแม่ไม่เสียเปรียบเลยนะครับเอาละครับแสนชัยวัย40ปีครับเข้าเลข4หลัก4เรียบร้อยแล้วอายุห่างกัน10ปีครับผู้ชมนี่อายุ30ครับโอ้โหสภาพแสนชัยนี่ก็โดนมาเยอะเหมือนกันนะหัวเข่าซ้ายไหล่ขวาผมนึกว่าโดนหมาหมาลุมครับนึกว่าไม่ใช่แค่กระตัดหน้าครับแบบนี้เยอะเกี่ยวมันเอาเหมือนพิษบูกัดแทนไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์หมาวิ่งปาดหน้าโอ้ยผมจะคุยกับใครรู้เรื่องโอ้ยโอ้นี่ยังโชว์ความสามารถอยู่โอ้ไม่ธรรมดามันใจหัวใจบาดแผลแต่ฝังใจตรงหมานี่แหละครับคิดนะว่าคู่ชกของเขาอย่างเซตแกรนเดนี่เป็นหมาแล้วกันเอาไปดูกันจะได้โมโหแขนใครไม่แขนหมัด1 2ตีเข่าซ้ายครับคู่ชกนี่เซตแกรนเดนี่จากสหรัฐนะครับแม่หมัดซ้ายไม่ถึงครับทางมาไกลครับมาจากวอชิงตันดีซีครับตอนนี้สถานการณ์ที่วอชิงตันก็ดีขึ้นนะครับเรื่องของโควิดครับแต่ที่เมืองไทยโอ้โหก็สถานบันเทิงสถานบันเทิงก็ถือว่าดีครับก็อเมริกาก็ยังปกตินะครับผมตายปกติตายปกติหายรายวันปกติแต่ว่าต้องยอมรับว่าเรื่องของระบบสาธารณสุขของเรานี่สุดยอดมากๆนะครับแน่นอนครับช่วยๆกันครับช่วยๆกันครับตอนนี้เราต้องรอดครับโควิดเราต้องรอดครับแต่ว่าตอนนี้แสนชัยโอ้ยลูกนี่ใช้เหลี่ยมตัวมาช่วยแสนชัยนี่อยู่พื้นทีเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนครับแต่นอกสังเวียนนี่แพ้หมาอีกแล้วครับครับโอ้พยายามเดินเข้าหานะครับแต่นั่งคุยกันนะก่อนขึ้นเวทีฟังเขาเล่าระบายแล้วก็เห็นใจนะวัดใจหมาล่ะครับวัดใจใครไม่วัดวัดใจหมาโอ้ต้องบอกเลยว่าชาติหมาอันนี้ครับเสียหลักล้มลงไปนะครับเซ็กแกรนเดครับจากอเมริกาหมัด 1-2 ของแสนชัยครับเตะซ้ายครับว่าจักเหลี่ยมฝีมือนี่ครับเอะอะแกเขี่ยล้มครับโอ้
หลักเหลี่ยมนี่สุดยอดจริงๆวัย40ปีครับทักษะล้นล้วนนะครับโอ้ยศอกซ้ายครับขวาโอ้ยศอกซ้ายศอกซ้ายโอ้ยเตะตัดล่างแล้วก็แหมยอดเยี่ยมครับไม่มีซ้ำเติมครับรุ่นนี้ไม่มีซ้ำไม่มีเติมนี่ครับคือน้องแต่นักกีฬาครับเป็นชายชกมวยมาเยอะครับผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะเจ็บมาเยอะโดนมาเยอะเหมือนกันครับครับมาโดนล่าสุดนี้แหมเจ็บเจ็บยันกระดองใจเลยนะครับโอ้โหครับลูกชายด้วยอีกคนนึงลูกชายบอกป้าเอาเรื่องหมาไม่บอกแล้วหมาวิ่งหนีไปแล้วอ่ะเอาพักครู่เดียวครับเดี๋ยวมาเจอหมาเอ้ยหมาต่อเดี๋ยวมาเจอกันต่อยก2ครับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟน่านครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับสลับขาถีบครับแม่โดนซอกคอครับไม่โดนหน้าครับอันนี้คือทักษะจากการเตะตะกร้อของแสนชัยแล้วครับสายตรงครับค่าถนัดของแสนชัยครับเนี่ยครับแม่ต่อยโหดเหมือนโกรธหมาโอ้โหนี่เขาเป็นจอห์นวิกหรือเปล่าใครฆ่าหมากูที่ไหนได้หมดสภาพผมไม่อยากคุยใครเลยครับท่านผู้ชมขออภัยจริงครับวันนี้อาจจะมีคำใดวาจาไม่สุภาพครับแต่ว่าโมโหหมาครับมันทำแสนชัยได้ยังไงโคตรมวยสันละคามผมเสียเหลี่ยมเพราะหมาตัวลายพ้อยหมดเลยยกที่สองครับยกที่สองนะครับเอาละครับแสนใจที่จากสารคามแต่สารคามมาอุบลนี่แป๊บเดียวนะครับ12เมษายนนาลีนุกูลแน่นอนขึ้นสู่เย้าขึ้นสู่เย้าครับสำนึกรักบ้านเกิดสำนึกรักสถาบันครับถูกต้องครับล้มลงไปนะครับทางด้านของนักชกจากอเมริกาครับแกรนเดย์ก็ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าการหัดในมวยที่หน้านี่เฮตามเสียงเตะนะครับเพราะว่าเอนเตอร์เทนไปด้วยครับเพราะคนมาชื่นชมในจังหวะฝีมือของแสนชัยครับชกเราเห็นครับนี่ครับโอ้ยออกอาวุธได้แบบธรรมชาติมากๆนะครับแสนชัยครับต้องชื่นชมนะครับการดูแลรักษาเนื้อตัวยังสุดยอดอยู่ครับขยับขยับหมัดซ้ายครับพยายามบวกหมัดนะครับเอาบวกหมัดขวาครับเจอทีมหน้าครับตัดล่างไม่เสียเหลี่ยมครับทางด้านของเซนเกนเดย์วันนี้ก็ต้องจำเอาไว้แล้วครับสำหรับเซนเกนเดย์ว่าวันหนึ่งได้ชกกับแสนชัยยอดมวยของเราและแสนชัยเองก็ต้องจำเอาไว้ครับอย่าวัดใจหมาฮะเล่นไม่เลิกนะครับเล่นไม่เลิกแน่นอนครับช้างศึกเล่นไม่เลิกครับเล่นไม่เลิกครับโอ้โหซ้ายสวยซ้ายสวยโอ้เตะซ้ายธรรมชาติที่ซ้ายครับแสนชัยครับขยับเข้าไปครับแซกเลนเดย์แสนชัยหมัดซ้ายครับขยับโอ้ยออกขวาครับขวาหน้าครับการออกอาวุธเป็นธรรมชาติครับนึกจะออกก็ออกนี่แหละครับแสนชัยต้องคือปวดหัวแล้วครับสำหรับเรนเดย์ครับพยายามที่จะเนี่ยครับพยายามที่จะสู้แต่ความเป็นมวยครับเนี่ยครับความเป็นมวยของแสนชัยครับคือไม่รู้จะออกยังไงคือแสนชัยนี่แบบยึกยักยึกยักนี่ครับคือพิษสูงรอบตัวครับออกระวังบนเตะล่างระวังล่างเตะบนเผลอล่างก็แยบหน้าไปเนี่ยครับคือเรียกว่ามวยอาวุธหลากหลายนะครับแล้วครับโดนต่อยลำตัวครับแซกเรนเดย์ครับคืนยังไงครับแม่จริงๆมวยคู่นี้ก็ซ้ายเจอซ้ายนะคุณสมจิตครับแต่ซ้ายเจอซ้ายนี่อยู่ที่ว่าใครจะออกอาวุธเร็วกว่ากันครับใครออกอาวุธก่อนนี่มีการได้เปรียบอย่างแสนชัยนี่ทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ไว้หมดเลยใช่ครับทำให้แซกเรนเดย์ออกอาวุธยากครับครับถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษนี่ว่าคอนโทรลครับผมครับเพราะว่าเซตเกเรียวเนี่ยเข้ามาจากวอชิงตันครับต้องบอกว่าคอนโทรลครับผมโอ้เรื่องกับเดาไหลแล้วนะมาแล้วฮะแต่เซตเกเรียวเขาบอกว่า I lose control ไม่สามารถคอนโทรลได้แล้วตอนนี้ครับในการชกไทยไฟทั้งหมดนี่มีคู่นี้คู่เดียวครับที่ใส่สมนวมครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถลอกปอกเปิกครับครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับไทยไฟหน้าโอ้โหนี่ความพยายามครั้งที่2นะครับครั้งที่2นี่เต็มๆหน้าเลยนะครับตามด้วยหมัดเหยียบหน้านิดใช่ครับโอ้ยนี่พุงยุบไปเลยนะครับซุปเปอร์สโลว์ครับเพื่อมพุงกับเพื่อมครับดูจังหวะนี้ครับเนี่ยครับแม่ตบด้วยขวานะครับแล้วก็ต่อยซ้ายตรงครับตบหมัดคู่ต่อสู้ครับแล้วเปิดทางเพื่อต่อยซ้ายครับโอ้โหครับเลือดนองหน้าครับแต่ว่านี่ครับหัวใจนักสู้ครับของเซ็กเรนเดลวันนึงได้ชกกับยอดมวยถือว่าคุ้มค่าครับกลับไปอเมริกานี่ดังเลยนะใช่ครับชกกับยอดมวยของคนไทยครับนู่นนี่บรรยากาศครับคุณผู้ชมครับ
แฟนมวยนี่หนาแน่นหนาตานี่บรรยากาศอบอุ่นมากนะครับแม้ว่าจะมีฝนตกลงมากระหน่ำในช่วงหัวค่ำเราต้องหยุดการถ่ายทอดสดไปประมาณสัก30นาทีครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคู่สุดท้ายนะครับไทยไฟน่านครับเก็บความทรงจำเอาไว้ครับนี่คือมวยไทยเอ็นเตอร์เทนครับครับถือว่าเรามาร่วมเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่านครับครั้งหนึ่งที่เราเดินทางมาที่จังหวัดน่านนะครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเป็นหมัดเป็นมวยชาวน่านและก็จังหวัดใกล้เคียงครับถีบซ้ายลูกนี้หมอนยันหลักครับเป็นติดเชือกเลยลูกนี้ช่อง8ก็ยังมีถ่ายทอดสดมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ด้วยนะครับรอติดตามดูแล้วกันโอ้ยถีบซ้ายสูงครับหมัดซ้ายครับแสนชัยโอ้เวลาแกเข้าเบรกนี่เข้าเป็นชุดเป็นชุดครับตบดำตบแดงตบดำตบแดงตบยันผู้จัดการตบยันเด็กเสริมตบยันนักกี้ตบยันมักเกอร์เหรอครับครับยกเบรกยกเว้นครับยอมอยู่อย่างเดียวครับตอนนี้หมาครับครับผมยอมหมาครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับโอ้ยจีแล้วคอมาหอมแก้มนี่จุ๊บจุ๊บทีหนึ่งเอ้ยแสนชัยเปลี่ยนไปโอ้ยเครื่องหมายการค้าไหมเครื่องหมายการค้าครับลูกม้าดีกระโหลกนะครับจริงๆแล้วลูกนี้ทำยากม้าดีกระโหลกนี่ผมบอกตรงอยากให้ไปเตะหมานะหมาดีกระโหลกหมามันวิ่งหนีไปก่อนเอาเหรอเออโอ้ยศูนย์ไอ้ศูนย์แทนครับโมโหโมโหทำกันยอดมวยผมได้ยังไงเสียเหลี่ยมหมดขยับเข้าไปนะครับแสนชัยครับเซตแกรนเดก็เต่งซ้ายแน่นครับแต่ว่าแหมออกไม่ค่อยจะโดนเอ้าหุกขวาได้ครับเอาเจอถีบหน้าครับเจอบวกศอกซ้ายครับบวกศอกซ้ายครับบวกศอกซ้ายครับโอ้ยซ้ายกับซ้ายศอกซ้ายครับมาเล่นแรงอ่ะช่วงปลายยกครับโอ้ยศอกซ้ายแตกแล้วนะครับเซตแกรนเดแตกแล้วมีเลือดอีกแล้วผมว่าแสนชัยโมโหหมาแน่นอนเอาเอาผมว่าเอาเนี่ยครับเขาเก็บกดนะชกโหดเหมือนโกรธหมาโอ้โหเอาเลื่อนใครฆ่าหมาของจอห์นวิกเนี่ยนี่คุณเป็นจอห์นวิกหรือเปล่าไม่น่าไปตัดหน้าแสนชัยเลยเอาสามศอกซ้ายแหมหมาตัดหน้าแสนชัยเดือดร้อนยันเซ็กแกรนเดยกสุดท้ายเลยฮะดูเลือดอาบหน้าครับเซ็กแกรนเดเขาก็สู้เต็มที่ครับโอ้ยศอกแรกศอกครับใช่ครับนี่ครับอายุ40ครับแต่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับวันนี้ชกโหดเหมือนโกรธหมาแต่ชัยแต่ชัยโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับก็ยังคงสุดยอดเหมือนเดิมนะครับในความเป็นแสนชัยครับแหมเมื่อสักครู่เห็นนะยุซังครับอย่าลืมนะครับวันที่9วันที่10เมษายนนี้ครับไปร่วมงานช้างนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับท่านพรชัยมุ่งเจริญพรจัดใหญ่เหลือเกินครับนายกอบจจังหวัดดูจังหวัดทีบของแสนชัยครับโอ้ยดูศอกซ้ายครับศอกทั้งตัวนะมิสเตอร์ป๋องแล้วไม่เหลือครับแตกครับเลือดอาบครับคือระบบป้องกันเนี่ยแสนชัยจะดีกว่าครับเนี่ยครับลูกนี้ถีบเต็มหน้าเลยครับบาทาลูกพักลูกนี้จูบสักทีสิซอกคอโอ้นี่ก็จูบเต็มแก้เหมือนกันครับดูครับม้าดีกะโลครับเป็นท่ายากครับเป็นท่ายากแต่ว่าก็เป็นก็ผิดกติกาแหละครับแต่ว่าอยากขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยครับก็ไม่ได้ทำกันง่ายๆครับนี่ครับศอกซ้ายครับศอกซ้ายทำให้เซตแกรนเดนี้แตกเลยครับเลือดนี่นะครับดูฮะศอกนี่นะครับที่เลือดทะลักออกมาเซตแกรนเดโอ้โหไหลมาเป็นอุ้ยสุมาเตอร์จ้าพุทโธธัมโมสังโฆโอ้สุดๆเลยนะครับวันนี้ครับไทยไฟน่านครับพบกับคุณเป๊กคุณเดียวครับบนเวทีคนจะไปถ่ายรูปกับนักมวยกันแล้วก็รอกันปิดกันนะอีกช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้พร้อมประกาศคนนะฮะมาแล้วครับโอ้โหดูนะฮะภาพแห่งความประทับใจตรงนี้นะครับน่ารักมากเลยนะเอาละครับผู้ชนะของเรานะฮะ The winner is สังชัย BK สังชัยมวยไทยครับแสงชัยสุดยอดเหมือนเดิมครับกับยอดมวยแห่งสยามครับครับผมก็วันนี้ก็คว้าชัยชนะไปเหนือเซตแกรนเดนะครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับครับพักก่อนครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงสุดท้ายครับครับแต่รู้สึกว่าได้ต่อยกับโคตรมวยของประเทศไทยแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว